สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมินตาการ์เด้นวันนี้จะมามาให้ดูนะครับอันนี้ต้นไม้บอนสีนะครับที่อบไว้อยู่ในถุงนะครับอันนี้อบไปประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับก็คือน้องเขาก่อนหน้าเนี่ยก็คือเหมือนเขาทำการทิ้งใบนะครับพักตัวก็คือไม่มีใบเลยเราก็เลยทำการฟื้นฟูน้องเขาด้วยการนำมาปลูกใหม่นะครับเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็นำมาอบไว้หลังจากที่อบไป2อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็จะมีหน่อมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยครับแทงหลอดขึ้นมาเนี่ยครับกำลังฟื้นฟูได้สวยเลยนะครับเนี่ยครับขึ้นมาเยอะอยู่นะครับฝั่งนี้ก็กำลังขึ้นนะครับอันนี้ฝั่งไว้ประมาณ3จุดแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการฟื้นฟูที่ได้ผลมากเลยนะครับเพื่อนๆคือหลังจากผ่านไปสัก10วันอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีหลอดมีอะไรขึ้นมานะครับอันนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เลยลองมาเปิดถุงดูนะครับแต่ว่าผิดวิธีนิดนึงนะครับเพื่อนๆคือเราเปิดถุงเนี่ยเปิดแล้วก็คือเอาถุงออกเลยหลังจากที่น้องเขาเนี่ยครับยอดนี้ยอดนี้จากยังตั้งสวยอยู่นะครับก่อนหน้านะครับตั้งสวยอยู่สักพักนึงสภาพเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆสภาพเป็นแบบนี้เลยเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการเหมือนเป็นการช็อกนะครับหรือว่าปรับตัวไม่ทันของเขาคือน้องเขาอยู่ในสภาพอากาศที่มีความชื้นนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่เหมาะกับการเจริญเติบโตแต่ว่าเรามีการเปิดปากถุงที่กระทันหันเกินไปนะครับเหมือนอยู่ดีๆสภาพอากาศเปลี่ยนปุ๊บนะครับทำให้น้องเขาเกิดการช็อกขึ้นมานะครับมีการอ่อนแรงมีการเหี่ยวลงมานะครับแต่ว่าคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะฟื้นฟูกลับมานะครับก็คืออยากจะบอกว่าวิธีการเปิดปากถุงที่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆคือไม่ควรทำแบบนี้นะครับอาจจะมีผลกับตัวน้องเขาได้นะครับแบบนี้ดังนั้นวิธีการเปิดปากถุงที่ถูกต้องก็คือแนะนำนะครับค่อยๆเปิดทีละหน่อยนะครับอาจจะเปิดส่วนปากถุงไว้ก่อนสักวันนึงแล้วค่อยๆขยับลงมาสักครึ่งนึงนะครับเพื่อให้มีการปรับตัวกับสภาพอากาศปัจจุบันครับตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมาฝากเกิดจากการทดลองของเราว่าถ้าเกิดเปิดออกทั้งหมดเลยกระทันหันเนี่ยครับสภาพน้องเขาก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ